คุณคงคุ้นเคยกับ YouTube กันดีอยู่แล้วและมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครอีกหลายๆคนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10อันดับเรื่องจริงเกี่ยวกับ YouTube ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10จุดกำเนิดของ YouTube ก่อตั้งขึ้นโดยนายแชทเฮอร์รี่นาย Steve Cheng และนายยาวิด คาริมซึ่งทั้ง3คนเคยเป็นพนักงานของบริษัท PayPal มาก่อนโดยที่ก่อนหน้านี้ในปี 2002 บริษัท eBay ได้เข้าซื้อกิจการของ PayPal ทำให้พวกเขาทั้ง3คนได้รับโบนัสจากตรงนี้ด้วยและพวกเขาก็นำเงินโบนัสนี้มาใช้เป็นทุนตั้งต้นในการสร้างเว็บไซต์ YouTube ในปี 2005 และต่อมาในปี 2006 พวกเขาก็ได้ขายมันให้กับ Google ในราคา 1,650 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 54,450 ล้านบาทอันดับที่9 YouTube ในช่วงแรกแนวความคิดดั้งเดิมในการสร้าง YouTube คือการสร้างเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์ด้วยการอัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณลงไปในเว็บไซต์เพื่อใช้มันในการดึงดูดคนที่จะมาเดทกับคุณซึ่งพวกเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์หาคู่อีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Hot or Not ซึ่งเว็บไซต์นี้จะให้ผู้ใช้บริการอัปโหลดรูปภาพตัวเองลงไปแต่ภายหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญขึ้นกับ YouTube เมื่อนายยาวิด คาริมไม่สามารถค้นหาวิดีโอการแสดงของเจเน็ต แจ็คสันในโลกออนไลน์ได้และเมื่อนายแชทเฮอร์รี่กับสตีฟ เชงไม่สามารถแนบไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ลงในอีเมลได้และเมื่อพวกเขามองเห็นปัญหาตรงนี้พวกเขาจึงได้เปลี่ยนคอนเซปต์ของเว็บไซต์ YouTube ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่วิดีโอในโลกออนไลน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันอันดับที่ 8 คลิปแรกที่อัพลง YouTubeในทุกวันนี้มีคลิปวิดีโอเป็นล้านๆที่ถูกอัปโหลดลงใน YouTube แต่คุณทราบไหมครับว่าคลิปแรกสุดนั้นถูกอัปโหลดลงโดยนายยาวิด คาริมซึ่งเนื้อหาของวิดีโอก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปที่เขาอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็บอกผู้ชมว่าช้างที่อยู่ข้างหลังเขานั้นมีงวงยาวและเขาก็ตั้งชื่อให้กับคลิปนี้ว่ามีแอตซู อันดับที่ 7 YouTube สร้างปัญหาให้กับ YouTube ในปี 2005 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่พวกเขาจดโดเมนเนม youtube.com พวกเขาได้สร้างปัญหาให้กับโดเมนเนมที่มีชื่อว่า youtube.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท Universal Tube and Low Form Equipment ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กและด้วยชื่อที่คล้ายกันนี้ทำให้ลูกค้าจำนวนมากของ Universal Tube เกิดความสับสนในการค้นหาเว็บไซต์ของบริษัทจนทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อ youtubeonline.com แทนอันดับที่ 6 กังนัมสไตล์สายโหดคุณน่าจะเคยได้ยินเพลงที่เคยฮิตมากๆอย่างกังนัมสไตล์ซึ่ง MV ของเพลงนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์บน YouTube มาแล้วด้วยยอดวิวที่เกือบจะเกินความสามารถที่ YouTube จะนับได้เพราะในช่วงนั้น YouTube นับยอดวิวด้วยระบบจำนวนเต็ม32บิตซึ่งมันทำให้พวกเขาสามารถนับยอดวิวสูงสุดได้เท่ากับ 2,147,483,647 วิวซึ่งยอดวิวของกังนัมสไตล์ก็กำลังจะทะลุจุดนั้นจึงทำให้วิศวกรของ YouTube ต้องรีบอัปเกรดระบบนี้ให้เป็นแบบจำนวนเต็ม64บิตเพื่อรองรับยอดวิวของกังนัมสไตล์และมันก็สามารถนับยอดวิวได้สูงสุดถึงลองนับดูแล้วกันครับเพราะมันยาวมากๆอันดับที่ 5 คลิปที่มีคนชอบและไม่ชอบมากที่สุดหลายๆคนคงเคยกดปุ่มชอบและไม่ชอบคลิปวิดีโอใน YouTube กันมาบ้างแล้วและในตอนนี้เราจะพาคุณมาดูว่าคลิปวิดีโอที่ผู้คนชื่นชอบและไม่ชอบมากที่สุดใน YouTube มันคือคลิปอะไรกันแน่โดยเริ่มจากคลิปที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดอย่าง MV เพลง Despacito ที่มียอดผู้ชมกดไลค์กว่า26ล้านไลค์และเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงสุดในโลกณตอนนี้อีกด้วยในขณะที่คลิปที่มีคนกดไม่ชอบมากที่สุดตกเป็นของเพลง Baby ของ Justin Bieber ที่มีคนกดไม่ชอบมากถึง8ล้านครั้งกันเลยทีเดียวอันดับที่ 4 หน้ากากหอยนางรมในปี 2017 ที่ผ่านมาเพลงธุลีดินของหน้ากากหอยนางรมครองอันดับ1คลิปมาแรงที่สุดในโลกในหมวดหมู่วิดีโอทั่วไปด้วยยอดวิวในเวลานั้นถึง183ล้านวิวซึ่งก็มีผู้ชมบางคนสงสัยว่าทำไมคลิปนี้ถึงติดอันดับ1คลิปมาแรงในโลกซึ่งคุณมุกพิมพ์อนันตชัยหัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจบันเทิงของ YouTube ประเทศไทยเปิดเผยว่าทาง YouTube ได้ใช้หลักเกณฑ์หลายอย่างในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นความน่าสนใจของคลิปการคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์รวมไปถึงการกลับมาดูซ้ำๆกันหลายครั้งของผู้ชมและที่สำคัญคลิปของหน้ากากหอยนางรมนี้ถูกอัปโหลดลงในปี 2017 และมันคงไม่แฟร์ถ้าเอาคลิปนี้ไปเปรียบเทียบกับคลิปอื่นที่อัปมาก่อนหน้านี้นานมากๆอันดับที่ 3 How to ที่คนอยากรู้มากที่สุดเวลาที่เราทำอะไรไม่เป็นหรืออยากรู้วิธีการทำอะไรบางอย่างเราอาจจะค้นหาใน YouTube ด้วยคำว่า How to ยกตัวอย่างเช่น How to ทำผม How to ทำอาหาร How to ทำใจหรือ How อะไรก็ตามอีกหลายๆอย่าง แต่คุณทราบไหมครับว่า How to อะไรที่มีคนค้นหามากที่สุดใน YouTube โดยที่รายงานของ Google ระบุว่าในช่วงเวลาปี 2012 ถึง 2015 ที่ผ่านมา How to ที่มีคนค้นหามากที่สุดก็คือ How to Kiss หรือคลิปสอนวิธีการจูบนั่นเองอันดับที่2ยูทูบเบอร์ที่ทำเงินมากที่สุดในโลกพอพูดถึงยูทูบเบอร์ที่ทำเงินได้มากที่สุดในโลกหลายคนคงนึกถึงพิวดิพายกันเป็นแน่แต่จากรายงานของสำนักข่าว Business Insider ระบุว่าในปี 2017 ที่ผ่านมายูทูบเบอร์ที่ทำเงินสูงสุดในโลกก็คือช่องแดน TDM ของนายแดเนียล มิดเดิลตันที่มีผู้ติดตามถึง17ล้านคนโดยที่เขาเน้นแคสเกม Minecraft เป็นหลักและสามารถทำเงินได้ในปี 2017 มากถึง 16,500,000 เหรียญสหรัฐซึ่งนำห่างอันดับ 6 อย่างพิวดิพายที่ทำเงินได้ถึง 12 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่1 YouTube Space YouTube Space เป็นสถานที่ที่ YouTube และ Google สร้างขึ้นมาที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตาม 10,000 คนขึ้นไปสามารถเข้าไปถ่ายทำคลิปวิดีโอของตัวเองได้แบบฟรีๆและใน YouTube Space นี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแสงไฟไมค์หรือว่าฉากต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่ครีเอเตอร์สามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาง YouTube และ Google พยายามเพิ่มศักยภาพให้กับครีเอเตอร์ในการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงออกสู่สายตาผู้ชมโดยที่ปัจจุบัน YouTube Space เปิดให้บริการแล้วกว่า 9 สาขาทั่วโลกซึ่งยังไม่มีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้น